ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำพูดของไห่ตงหญิงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเขาเป็นพี่ชายของเธอที่ใกล้ชิดเธอยิ่งกว่าใครแต่เขากลับไม่อาจช่วยเหลือเธอได้และปล่อยให้เธอต้องเผชิญโลกด้วยตัวคนเดียวโดยที่เธอไม่อาจปรึกษาใครได้คนนอกล้วนแล้วแต่จะอิจฉาไห่ตงชิงไม่ว่าจะเป็นตระกูลของเธอหรือทักษะความสามารถแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์แบบแต่ใครกันจะเข้าใจความรู้สึกของหญิงสาวผู้นี้จริงๆหากไรซึ่งชิงสุยในตอนนี้เธอคงกลายเป็นสนมของคนตระกูลหลัวและคงไร้ชีวิตชีวามาจนถึงทุกวันนี้โปรดมั่นใจเถิดที่ใหญ่ข้าจะปกป้องตงชิงด้วยชีวิตของข้าเองและจะทำให้นางอยู่ด้วยความสุขเท่าที่ข้าจะทำได้ชิงสุยกล่าวด้วยความจริงจังต่อไห่ตงหญิงเอาละพวกเรานั่งกันเถอะวันนี้คือวันที่ข้ามีความสุขที่สุดไห่ตงหญิงกล่าวให้ความบันเทิงกับชิงสุยและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลไห่บนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารมากมายการเนื้อสัตว์จานผักที่กำลังอบอุ่นไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศที่แสนหอมหวนไห่ตงชิงกลายเป็นผู้นำของตระกูลไห่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งคนเก่าได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับไห่ตงชิงดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลก็ขึ้นอยู่กับเธอซึ่งเมื่อเธอเกี่ยวพันกับชิงสุยนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างก็คงจะไปได้ดีแต่แล้วชิงสุยก็ได้ขอเดินทางออกไป1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีผ่านไปก็ยังคงไร้ซึ่งข่าวคราวของเขาภายใต้การนำของไห่ตงชิงตระกูลไห่จึงแข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆส่วนความทรงจำเกี่ยวกับชิงสุยก็ค่อยๆจางหายไปเป็นครั้งคราวเธอยังคงรู้สึกเสียดายเวลาที่เธอได้อยู่กับชิงสุยเพียงน้อยนิดแต่เธอก็พยายามที่จะนึกถึงเขาในทุกๆครั้งแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าชิงสุยจะโผล่ตัวออกมาอย่างฉับพลันพร้อมกับยื่นข้อเสนอของแต่งงานทุกคนเต็มไปด้วยความสุขนี่คงเป็นสิ่งที่ทุกคนในตระกูลต้องการพวกเขารู้ดีว่าหญิงสาวที่แสนแข็งแกร่งแห่งตระกูลไห่จะไม่ยอมแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดเด็ดขาดส่วนอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มส่วนใหญ่ต่างล้วนรู้สึกว่าตนเองต่างก็ด้อยกว่าชายที่ชื่อชิงสุยพวกเขาจึงไม่เหมาะสมที่จะคู่ควรกับไห่ตงชิงท่านลุงข้าขอดื่มฉลองให้กับท่านข้าหวังว่าท่านป้าและท่านลุงจะได้รับความสุขที่แสนยิ่งใหญ่ไห่ซื้อยายกดอกสุราของเธอขึ้นและแสดงความเคารพต่อชิงสุยพร้อมทั้งยิ้มอย่างมีความสุขทุกอย่างของตระกูลไห่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดชายคนนี้ทุกคำพูดของคนในตระกูลจึงเต็มไปด้วยความเคารพจากสุดหัวใจไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่ตื้นเขินชิงสุยยกจอกสุราขึ้นพร้อมทั้งยิ้มและกล่าวขอบคุณมากบรรยากาศภายในห้องโถงเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคนต่างให้พรซึ่งกันและกันและดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารและสุรารสเลิศและแล้วเวลา1ชั่วโมงก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้โปรดพิจารณาของขวัญมั่นเหล่านี้ด้วยเถิดชิงสุยนำเอาบางสิ่งบางอย่างออกมามันคือสิ่งของชิ้นเดียวกันกับที่เขาได้มอบให้กับตระกูลมู่ซึ่งมีกระบี่หยกยุพราชเป็นของขวัญละซึ่งกันออกมาจากครึ่งหนึ่งของหยกสีม่วงที่อยู่ภายในดินแดนหยกยุพราชอมตะผู้คนจากตระกูลไห่ยอมรับอย่างสุภาพชิงสุยแนะนำให้ไห่ตงชิงมอบมันให้กับผู้อื่นผู้ที่สามารถใช้กระบี่ได้อย่างเชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังมีจี้หยกเคียวและดาบอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกส่งมอบท่านลุงทำไมข้าไม่เห็นของขวัญสำหรับท่านป้าเลยไห่หลงยิ้มขณะเลยถามชิงสุยหลังจากที่เขาได้รับกระบี่หยกยุพราชในตอนนี้เขากำลังรู้สึกยินดีปรีดาอย่างยิ่งที่ได้รับกระบี่เล่มนี้เพราะแน่นอนว่าสิ่งของชิ้นนี้เป็นสิ่งของระดับพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นนั่นก็ยังทำให้เขาไม่อาจอดสงสัยได้ฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนข้าก็ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอด้วยชิงสุยหยิบกระบี่หยกยุพราชที่ดูสง่างามกว่ากระบี่เล่มอื่นออกมาจากนั้นเขาก็หยิบชุดต่างหูหยกยุพราชและสร้อยข้อมือหยกยุพราช
พวกมันคือของที่เติมเต็มกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและจะช่วยเติมเต็มให้หายตรงชิงแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยยอดเยี่ยมพวกเราช่างมีความสุขกับมื้ออาหารและสุราอย่างแท้จริงเรื่องราวต่างๆได้ตัดสินกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วชายชราคนนี้เหนื่อยล้าเหลือเกินข้าคงต้องขอไปพักผ่อนบ้างบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งแห่งตระกูลหายลุกขึ้นยืนและประกาศออกมาอย่างมีความสุขท่านผู้อาวุโสชิงสุยรีบกล่าวเรียกทันทีฮ่าฮ่าชายชราคนนี้มีความสุขมากและจี้หยกชิ้นนี้ก็ช่างงดงามเหลือเกินข้าขอขอบคุณเจ้ามากจริงๆชิงสุยหลังจากบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเฮงตระกูลหายจากไปหายตรงหญิงเองก็รีบยิงขึ้นและออกไปในทันทีท่านลุงคุยกับท่านป้าของข้าให้สนุกนะหายสือใหญ่ยิ้มยังมีความสุขก่อนที่เธอจะจากไปชิงสุยลุกขึ้นยืนส่งทุกคนด้วยรอยยิ้มราวกับว่าในตอนนี้เขาเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มตัวแล้วใบหน้าของหายตรงชิงเริ่มร้อนรุ่งขึ้นอีกครั้งในตอนนี้เธอเต็มไปด้วยความรู้สึกกังวลและไม่เคยรู้สึกประหม่าอย่างนี้มาก่อนเธอคิดถึงวันนี้มาเป็นเวลามากมายนักแต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมซึ่งล้อมรอบไปด้วยกระบี่หยกยุพราชต่างหูหยกยุพราชสร้อยคอและกำไลซึ่งยังคงตั้งอยู่บนโต๊ะเธอถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจในเวลาเดียวกันเธอไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจอีกแล้วหลังจากวันนี้เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอมองเห็นชิงสุยที่ยืนอยู่ข้างหน้าของเธอรีบลุกขึ้นในทันทีแต่ชิงสุยหยุดเธอโดยการดันไหล่ของเธอด้วยรอยยิ้มชิงอย่าขยับชิงสุยนั่งลงข้างหน้าของเธอพร้อมหน้าขึ้นไปมองเธอใบหน้าที่ขี้อายและงดงามยิ่งทำให้เขาถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขเขาค่อยๆบรรจงกอดหายตงชิงในตอนนี้ทุกอย่างไม่อาจอธิบายออกมาได้เป็นคำพูดได้มันเป็นความรู้สึกผ่อนคลายผสมผสานกับกลิ่นหอมอ่อนๆที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้าสู่จมูกของเขาร่างที่แสนบอบบางของหายตงชิงกำลังสั่นเครือเล็กน้อยเธอค่อยๆลูบศีรษะของเขาอย่างนุ่มนวลภายใต้ความเงียบสงัดหัวใจของเธอค่อยๆสงบลงหลังจากนั้นไม่นานชิงสุยจึงเงยศีรษะพร้อมทั้งลุกขึ้นให้ข้าช่วยเจ้าใส่มันนะชิงสุยยิ้มได้หยิบสร้อยคอหยกยุพราชได้เลยหายตงชิงพยักหน้าของเธออย่างมีความสุขลำคอที่แสนละเอียดอ่อนของเธอยิ่งน่าสนใจมากขึ้นหลังจากสวมใส่สร้อยคอเธอเป็นดังหยกชิ้นงามที่สามารถผสมผสานกับหยกยุพราชได้อย่างลงตัวเขายึดต่างหูและสวมใส่มันอย่างต่อเนื่องขณะที่มือของเขาสัมผัสกับใบหูร่างกายของเธอก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงชิงสุยจึงระเบิดเสียงหัวเราะออกมานี่คงเป็นจุดที่อ่อนไหวอย่างยิ่งของเธอหลังจากสวมสร้อยข้อมือเสร็จกลิ่นไอที่อยู่รอบร่างกายของเธอก็พุ่งพล่านขึ้นอยากเห็นได้ชัดชิงสุยจึงหยิบกระบี่หยกยุพราชขึ้นมาลองดูสิ่งนี้สิได้เลยเวลาช่วงเที่ยงเพิ่งผ่านไปหิมะยังคงโปรยปรายพื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวยาวสุดลูกหูลูกตาร่ายรำกระบี่ฝ่าเท้าของหายตรงชิงเพื่อคอยย้ำลงไปบนหิมะขาวกระบี่หยกยุพราชในมือของเธอทอแสงเป็นประกายเธอไม่เคยรับรู้ถึงกระบี่ที่แท้จริงจนกระทั่งเธอได้รับของขวัญจากชิงสุยดูเหมือนมันจะมีค่ามากที่สุดความแข็งแกร่งของหายตรงชิงเริ่มเข้าใกล้ระดับสี่ดาราเมื่อผนวกกับกระบี่หยกยุพราชมันยกระดับความแข็งแกร่งของเธอในทันทีเป็น11ดาราหลัวตีผู้ซึ่งเคยแข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนแห่งเมืองหิมะนิรันดร์ย้อนกลับไปในสมัยนั้นคนผู้นี้มีระดับพลังเพียงแค่2ดาราเท่านั้นปัจจุบันหายตงชิงมีวิวัฒนาการแสงหน้าไปไกลมากแม้ว่าเธอจะยังอยู่ห่างไกลจากระดับปราณจักรพรรดิก็ตามคลื่นกระบี่สีม่วงอันแหลมคมยังคงพุ่งพล่านออกมาตัดหมอกสีขาวที่อยู่โดยรอบ
ไผ่ตงชิงค่อยๆหันหน้าของเธอมันยิ้มให้กับชิงซุยก่อนที่เธอจะหมุนตัวและควงกระบี่ราวกับดอกไม้ที่กำลังพลิบานรอยยิ้มของเธอสดใสราวกับแสงดวงที่กำลังทอแสงประกายในยามราตรีเมื่อเวลานอนมาถึงไห่เต่งชิงก็เดินไปยังห้องนอนของเธอดังในทุกวันแต่ในครั้งนี้มีชิงสุยเดินตามหลังเธอมาด้วยอย่างเงียบๆสถานที่แห่งนี้คือคฤหาสน์ของเธอมันคือสถานที่ส่วนตัวในฐานะผู้นำตระกูลไห่ไม่มีใครเข้ามาในที่แห่งนี้ได้หากไม่มีเรื่องสำคัญซึ่งไห่ตงชิงพาชิงสุยเข้ามาพร้อมด้วยใบหน้าสีแดงกล่ำอย่าหัวเราะสิเธอเริ่มกล่าวตำหนิชิงสุยเมื่อเธอเห็นรอยยิ้มที่กำลังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแม่หญิงของข้าเจ้ากำลังพาข้าไปที่ห้องไหนกันข้าขอนอนในห้องของเจ้าในคืนนี้ได้หรือไม่ชิงสุยมองไปที่หญิงสาวที่กำลังเขินอายด้วยความสนุกสนานก็ได้แต่เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสตัวข้าในคืนนี้ไห่ตงชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังถ้าเช่นนั้นเจ้าคงจะต้องไปหาห้องใหม่สำหรับเจ้าเองแล้วล่ะชิงสุยยิ้มหลังจากที่เห็นภาพลักษณ์ที่ดูน่าพิศสมัยของไห่ตงชิงนี่มันก็ช้ามากแล้วเอาเถอะข้าต้องการจะนอนภายใต้อ้อมแขนของเจ้าในคืนนี้ไห่ตงชิงกระซิบอย่างเขินอายยิ่งทำให้เลือดลมของชิงสุยสูบฉีดบนชั้นที่สองของตัวอาคารเป็นห้องนั่งเล่นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักมันถูกปูไปด้วยพรมสีแดงเมื่อฝ่าเท้าย่ำลงบนพรมมันจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและรู้สึกสะดวกสบายไห่ตงชิงยื่นมือมาจับใบหน้าของเธอเองใบหน้าของเธอถูกเติมเต็มไปด้วยสีแดงจนเกือบดูเหมือนน้ำตาของเธอจะไหลออกมาจากดวงตาชิงสุยเฝ้ามองดูเธอด้วยรอยยิ้มดูเหมือนหัวใจของหญิงสาวที่สง่างามคนนี้กำลังถูกกระตุ้นชิงสุยรีบคว้าเธอเอาไว้ในอ้อมแขนของเขาก่อนที่พวกเขาจะเดินตรงไปยังห้องนอนไห่ตงชิงแน่งใบหน้าของเธอเอาไว้ในอกของชิงสุยเห็นได้ชัดเลยว่าเธอกำลังรู้สึกกังวลโดยแสดงออกมาในอาการสั่นเครือห้องนอนของเธอไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายเตียงของเธอใหญ่มากพอที่จะให้คน3คนนอนห้องของเธอเต็มไปด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไห่ตงชิงชิงสุยล้มตัวลงนอนในขณะที่เธอนอนบนแขนของเขาเจ้ากำลังกลัวชิงสุยหัวเราะออกมาเขารับรู้ถึงความประหม่าของเธอไห่ตงชิงตระหนักได้ว่าชิงสุยยังไม่ได้ทำอะไรเธอจึงเงยหน้าและตอบด้วยใบหน้าสีแดงกล่ำเล็กน้อยชิงสุยหัวเราะอย่างเขินอายก่อนที่เขาจะพลิกตัวและตรึงร่างของเธอใบหน้าทั้งสองอยู่ใกล้กันมากร่างกายของชิงสุยเริ่มตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะส่วนล่างที่อยู่ด้านใต้ตัวเขาที่กำลังเริ่มตึงขึ้นไห่ตงชิงรับรู้ได้ถึงมันอย่างชัดเจนบางทีเธอก็ควรจะส่งเสียงร้องที่เขินอายออกมาแต่ไม่ทันไรชิงสุยก็เริ่มบรรจงดูดดื่มริมฝีปากของเธอในทันทีมือทั้งสองค่อยๆลูบราวไปบนร่างกายที่เต่งตึงและก็ปี้กระเป๋าพวกเขาทั้งสองกำลังนอนกอดจูบกันท่ามกลางผ้าห่มที่แสนนุ่มนวลเสื้อผ้าค่อยๆถูกปลดออกอย่างช้าๆจนร่างกายทั้งสองเปลือยเปล่าค่ำคืนแห่งนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานมากท่ามกลางความปลื้มใจและความสุขอันหาที่สุดไม่ได้ภายในห้องชิงสุยเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงมันอย่างชัดเจนเพราะมันดังออกมาจากร่างกายของเขาในครั้งนี้เขาแน่ใจมากกว่าเส้นลมปราณแห่งสวรรค์มากกว่าหนึ่งของเขากำลังถูกชำระล้างดูเหมือนนี้จะเป็นครั้งที่5ท่ามกลางบรรดาเส้นลมปราณแห่งสวรรค์ทั้ง12อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ